ท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคเพื่อไทยขอใช้สิทธิอภิปรายต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564ก่อนอื่นเลยครับท่านประธานครับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้จัดทำขึ้นภายใต้สมมติฐานของการเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP อยู่ที่ 2.4% แต่ภายหลังที่เกิดการระบาดของโควิด-19 GDP คาดการว่าจะเติบโตอยู่ที่ -8% แต่รัฐบาลยังคงใช้ร่างเดิมนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาดังนั้นจึงน่าเป็นห่วงครับว่าเราคงจะต้องใช้พระราชบัญญัติที่เพิ่งผ่านสภาไปในการกู้เงินเพื่อการฟื้นฟูประเทศ 400,000 ล้านเป็นความหวังแต่ในขณะเดียวกันครับลองนึกภาพดูว่าหากพระราชบัญญัติเงินกู้เพื่อการฟื้นฟู 400,000 ล้านไม่เกิดประสิทธิผลความหายนะทางเศรษฐกิจอาจจะเกิดขึ้นปัญหาทางสังคมก็อาจจะตามมาท่านประธานครับเนื้อหาของร่างงบประมาณฉบับนี้ผมจะขออภิปรายลึกลงไปในส่วนของงบประมาณรายจ่ายที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประการแรกครับรัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจน้อยมากอยากกราบเรียนว่าเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณเพียงพอในการที่จะพัฒนาและก็การบริการสาธารณะให้ลดความเหลื่อมล้ำให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้โดยเท่าเทียมกันนั้นเครื่องมือสำคัญก็คือพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542ครับซึ่งเนื้อหาในพระราชบัญญัติฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญก็คือว่ารัฐบาลจะต้องจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทียบกับรายได้สุทธิของทางรัฐบาลโดยมีเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ35นี่คือเป้าหมายที่สำคัญถ้าบรรลุเป้าหมายที่ร้อยละ35ได้หมายความว่าโอกาสที่ท้องถิ่นจะมีเงินงบประมาณเพียงพอและดูแลพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้ลดความเหลื่อมล้ำได้นั่นคือเป้าหมายครับอยากขอชาร์ตครับอยากให้ท่านประธานได้ดูชาร์ตที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับตั้งแต่ปี2561บรรทัดล่างสุดเนี่ยบอกว่าสัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นเทียบกับรายได้สุทธิของรัฐบาลอยู่ที่ร้อยละ 29.42 พอมาปี2562อยู่ที่ร้อยละ 29.47 ท่านประธานครับปี2564รัฐบาลกำหนดไว้เลยครับว่าจะให้สัดส่วนของรายได้ที่ให้กับท้องถิ่นเทียบกับรายได้สุทธิรัฐบาลอยู่ที่ร้อยละ 29.5 เพิ่มขึ้นมาเพียงแค่ 0.03% แต่ในขณะเดียวกันแม้นว่าจะเพิ่มขึ้นเหมือนจะดูดีแต่ปริมาณของเม็ดเงินครับกลับลดลงถึง 14,060.9 ล้านบาทนั่นหมายความว่าท้องถิ่นก็ยังคงมีงบประมาณที่ใช้ในการบริการสาธารณะลดลงประการต่อมาครับท่านประธานครับรัฐบาลได้สร้างเงื่อนไขไว้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่อาจจะทำให้ท้องถิ่นอ่อนแอลงผมมั่นใจครับว่าเมื่อพระราชบัญญัตินี้หากผ่านสภาไปและประกาศใช้ในปีงบประมาณ2564จะเกิดปัญหาสำคัญเกิดขึ้นก็คือ
ในฝั่งของประมาณการรายรับครับจะไม่สะท้อนความเป็นจริงการจัดเก็บรายได้จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้รัฐบาลเคยบอกว่าจะปฏิรูปโครงสร้างรายได้ของท้องถิ่นให้ท้องถิ่นพึ่งพาตนเองได้เอาชาร์ตลงก่อนได้เลยครับแล้วก็ลดการพึ่งพาเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาลโดยการปรับปรุงภาษีขึ้นมาตัวหนึ่งครับเรียกว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอันนี้แหละครับเป็นภาษีที่เป็นพระราชบัญญัติครับที่ออกโดยสนช.แต่ปรากฏว่าพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับนี้มีข้อยกเว้นมากมายมีช่องโหว่นะครับที่ทำให้เป็นอันตรายต่อการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นในอนาคตท่านประธานครับท้องถิ่นจะเก็บรายได้โดยใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้ทำให้รายได้ของท้องถิ่นลดลง 50% ผมยกตัวอย่างเทศบาลเมืองเลยเคยใช้ภาษีโรงเรือนและที่ดินในการจัดเก็บภาษีปีหนึ่งจัดเก็บได้ไม่ต่ำกว่า25ล้านบาทอันนี้คือเทศบาลจัดเก็บเองแต่เมื่อพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประกาศใช้คาดการว่าจะสามารถเก็บภาษีได้เพียงไม่ถึงครึ่งหนึ่งของภาษีที่เคยเก็บได้ตรงนี้แหละครับที่จะเป็นปัญหาและที่ซ้ำเติมเข้าไปอีกครับเมื่อภาษีไม่สมบูรณ์พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่สมบูรณ์ทำให้รัฐบาลเลื่อนการจัดเก็บออกไปและในที่สุดก็ออกพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% ช่วยพี่น้องประชาชนในช่วงโควิดแต่นั่นหมายความว่าท้องถิ่นเองในฝั่งของรายได้ก็จะลดลงและยังต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาลเป็นหลักเช่นเดิมท่านประธานครับในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาบทบาทสำคัญอันหนึ่งที่ช่วยในการลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนสำคัญมากครับช่วงที่หน้ากากอนามัยขาดแคลนก็ได้ท้องถิ่นนี่แหละครับใช้งบประมาณในการช่วยกันทำหน้ากากผ้าแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนจนทำให้สถานการณ์โควิด-19 ในการป้องกันโรคทำได้ดีขึ้นนอกจากนั้นท้องถิ่นหลายแห่งครับใช้งบประมาณในการซื้อเครื่องมือแพทย์แจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลต่างๆรวมถึงยังใช้ค่ามีการใช้เงินค่าใช้จ่ายในการตอบแทนให้อาสาสมัครในการอยู่เวรตั้งด่านควบคุมโรคซึ่งโดยปกติแล้วก็เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องดูแลปัญหาทั้งวาตภัยแล้วก็ภัยอื่นๆอีกดังนั้นรัฐบาลเองควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับท้องถิ่นเพื่อชดเชยรายได้ที่ขาดรวมถึงงบประมาณที่ใช้ดูแลในการเกิดโรคระบาดเป็นกรณีพิเศษแต่ปรากฏว่าครับรัฐไม่เพิ่มให้ซ้ำร้ายยังลดเงินอุดหนุนลงอีกนับหมื่นล้านบาทท่านประธานครับในประการที่3รัฐบาลโอนภารกิจแต่ไม่โอนงบประมาณแถมยังลับลวงพรางครับเอาโครงการที่เป็นนโยบายของรัฐบาลมาแฝงไว้ในงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนอีกขอชาร์ตที่2ครับในชาร์ตที่2ในบรรทัดล่างสุดครับมันมีเงินอุดหนุนประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่ครับในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2564นี้ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเป็นเงินอุดหนุนกองทุนประชารัฐสวัสดิการ 2,647.4 ล้านบาท
อันนี้คือเงินอุดหนุนอะไรครับไม่เคยมีมาก่อนและมาตั้งอยู่ในรายการนี้รัฐบาลต้องตอบคำถามครับเพราะผมเกรงว่าเงินอุดหนุน 2,647.4 ล้านบาทสำหรับกองทุนประชารัฐสวัสดิการนี้จะเป็นการนำร่องจากนี้ไปจะใช้เงินงบประมาณของโครงการนี้ 30,000 ล้านบาทมาแฝงไว้ในช่องทางของเงินอุดหนุนของท้องถิ่นเพื่อทำให้สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นเทียบกับรายได้สุทธิของรัฐบาลดูสูงขึ้นตรงนี้แหละครับที่ผมบับกราบเรียนไปแล้วว่าจะรับลวงพรางหรือเปล่าครับขอชาร์ตต่อไปครับในชาร์ตนี้ท่านประธานจะเห็นถึงประเภทของเงินอุดหนุนต่างๆที่ทางรัฐบาลจัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตัวหนึ่งครับก็คืออุดหนุนเฉพาะกิจระบบประปาซึ่งในแต่ละปีนั้นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในระบบประปาจะมีเงินงบประมาณอยู่ 2,000 กว่าล้านบาทแต่ในปีปัจจุบันเงินงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจส่วนของประปาหมู่บ้านลดลงครับทั้งที่ปัญหาเรื่องของภัยแล้งปัญหาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลขาดแคลนน้ำสะอาดที่จะใช้อุปโภคบริโภคแต่รัฐบาลกลับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในส่วนของระบบประปาหรือประปาหมู่บ้านลดลงนี่แหละครับที่ทำให้กับผมมีความรู้สึกว่าการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีครั้งนี้ดูจะไม่ค่อยเป็นธรรมกับท้องถิ่นนักรัฐบาลต้องกล้าๆหน่อยครับกล้าที่จะกระจายงบประมาณกล้าที่จะกระจายอำนาจและกระจายเพื่อความเจริญสู่ท้องถิ่นครับกับขอบพระคุณท่านประธานครับ